การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการเช้านี้ที่ช่อง5กันเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตซึ่งถูกนำมาอุปโภคบริโภคกันอย่างต่อเนื่องดังนั้นเรื่องของน้ำและการใช้น้ำจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะละเลยไม่ได้เลยครับซึ่งตอนนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้ความสำคัญกับการใช้น้ำเป็นพิเศษเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์รายการของเราในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการน้ำขององค์การจัดการน้ำเสียกับการประชุมประชาคมโครงการประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคและการยอมรับของประชาชนสำหรับการใช้ประโยชน์ของโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการคลองด่านกันครับโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่านเป็นโครงการที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหลังจากที่โครงการนี้ถูกทิ้งร้างมานานกว่า10ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้องค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพงานก่อสร้างและองค์ประกอบต่างๆรวมถึงการประเมินมูลค่าโครงการในสภาพปัจจุบันและหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนำโครงการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไปองค์การจัดการน้ำเสียได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคและการยอมรับของประชาชนสำหรับการใช้ประโยชน์ของโครงการออกแบบโรงก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการหรือคลองด่านและเพื่อให้การดำเนินการขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นประเด็นสำคัญคือการเปิดโอกาสให้กลุ่มชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลกำหนดนโยบายหาทางเลือกและตัดสินใจร่วมกับภาครัฐในทุกๆขั้นตอนโดยเมื่อวันที่11มีนาคม2559ที่วัดแจ่มราชศรัทธาธรรมได้มีการจัดประชุมประชาคมเปิดรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุดและวันนี้การที่มาทำประชาคมเนี่ยก็เพื่อการมารับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อที่จะเอาไปใช้ร่วมในการศึกษาโครงการนี้เพื่อตอบให้กับทางรัฐบาลว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีความต้องการที่จะให้องค์การจัดการน้ำเสียหรือรัฐบาลเนี่ยเข้ามาทำประโยชน์อะไรกับโครงการคลองด่านตรงนี้ครับเราก็เลยตั้งโจทย์ของเรามาว่าถ้ามันจะเดินต่อในแนวทางที่หนึ่งก็คือเอาตามเดิมเป๊ะเลยชาวบ้านจะว่าไงสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าชาวบ้านไม่อยากรับเราก็เอาผลที่กรมควบคุมมลพิษเคยศึกษาไว้เมื่อปี48ว่าน้ำเสียเนี่ยบำบัดแล้วก็จริงแต่จะไม่ให้ลงในพื้นที่แล้วก็เอาตรงนั้นมาประกอบเป็นทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองก็คือไม่ใช้เงินหลวงละนะคะทางเลือกที่สามก็คือไม่เอาละระบบน้ำเสียไม่เอาเลยเอาเฉพาะสิ่งที่มันเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นส่วนทางเลือกที่สี่ก็คือผสมผสานกันว่าน้ำเสียก็ทำส่วนหนึ่งตามข้อเท็จจริงที่มันมีในปัจจุบันแล้วก็บวกกับเอาไปทำพื้นที่เชิงนิเวศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ชาวบ้านอยากให้มีอยากให้เป็นส่วนอันที่5ก็คือเลิกกันหมดไม่ทำอะไรเราก็เสนอมา5ทางการประชุมประชาคมในครั้งนี้เป็นการสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทำแนวทางเลือก5แนวทางและข้อเสนอแนะ6ข้อจากประชาชนในพื้นที่และยังเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆอีกด้วยชาวบ้านก็ได้ร่วมกันปรึกษาหาหรือได้ข้อเสนอแนะไปที่รัฐบาลทั้งหมด6แนวทาง6แนวทางนั้นก็คือ1เดียวก็คือว่านำพื้นที่ที่รัฐจ่ายเงินไป 1,900 ไร่นะฮะที่ทิ้งไว้ที่คลองด่านให้นำกลับเอามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระบบนิเวศป่าชายเลนชายทะเลหน้าที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปสำหรับผลของการทำประชาคมครั้งนี้ประชาชนที่มาลงมติส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลังจากนี้ทางองค์การจัดการน้ำเสียและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะนำผลประชาคมที่ได้มาประกอบการเสนอทางเลือกต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไปนอกจากการจัดการน้ำเสียซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนเมืองหลวงแล้วนะครับปัญหาเกี่ยวกับน้ำอีกมิติหนึ่งก็คือปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องมาจากภัยแล้งซึ่งรายการเช้านี้ที่ช่อง5มีแนวทางในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของกองทัพภาคที่4มาให้ชมในสกู๊ปพิเศษตอนฝ่ายมีชีวิตครับคุณผู้ชมครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเป็นจังหวัดที่มีป่าต้นน้ำและมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มากแต่ประชาชนในหลายอำเภอกลับต้องประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำนั่นก็คือในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพอถึงหน้าแล้งอย่างเดือนมีนาหรือเมษาก็จะเริ่มขาดแคลนน้ำซึ่งนั่นนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยครับแต่จะส่งผลอย่างไรบ้างและพวกเขามีวิธีการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเราไปชมกันเลยครับการพัฒนาที่ผ่านมาเราพัฒนาโดยลืมพื้นฐานของระบบนิเวศเกิดปัญหาน้ำท่วมในหน้าฝนน้ำแห้งในหน้าแล้งที่ทำให้ฝ่ายมีชีวิตนั้นปรากฏตัวขึ้นนะครับแต่ฝ่ายมีชีวิตยกระดับน้ำขึ้นมาเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศใหม่ทำให้ระบบนิเวศทั้งสองข้างนั้นเปลี่ยนไปหลักการของฝ่ายมีชีวิตสำคัญก็คือค้นหาวิธีการปรองดองกับธรรมชาติให้มากที่สุดคุณผู้ชมครับในพื้นที่ตำบลยางค้อมอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมานานหลายปีเพราะคลองต่างๆตื้นเขินและไม่สามารถระบายน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาอย่างรวดเร็วในหน้าฝนได้ทันส่วนพอหน้าแล้งประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของความแห้งแล้งขาดน้ำกินน้ำใช้เหตุนี้เองกองทัพภาคที่4จึงได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยการจัดตั้งโครงการฝ่ายมีชีวิตอย่างค้อมรวมใจโดยหลักการสร้างฝ่ายในครั้งนี้ก็คือเน้นการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติโดยงดการใช้อิฐกับปูนในการสร้างแต่เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างไม้ไผ่มาทดแทนในการสร้างเนื่องจากว่าพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยเมื่อฝนตกนะครับก็จะน้ำก็จะไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจะทำยังไงที่จะให้พื้นที่ที่อยู่ที่สูงเนี่ยมีน้ำกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งนะครับแล้วก็น้ำนี่ไม่ไปท่วมในที่ต่ำในเวลารวดเร็วนะครับก็จึงเกิด เรื่องของการนำฝ่ายมีชีวิตเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการน้ำก็จะทำให้พื้นที่ที่อยู่บริเวณรอบข้างของฝ่ายเนี่ยลึกเข้าไปประมาณ 2-300 เมตรนะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์สามารถที่จะเพาะปลูกพืชน้ำน้อยนะครับสำหรับพื้นที่ที่เป็นท้ายน้ำเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจก็ถือว่าได้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นก็แสดงเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจนะครับในการทำให้ฝ่ายนี้ประสบความสำเร็จนะครับคุณผู้ชมครับในโครงการฝ่ายมีชีวิตนับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับเพราะนอกจากจะได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วยังเป็นการปลูกฝังความเข้าใจในธรรมชาติให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลผืนน้ำในพื้นที่บ้านเกิดของพวกเขาเองด้วยครับและในช่วงหน้ารายการของเราก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมดีๆอย่างกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่อำเภอยิ้มกิจกรรมซ่อมแซมศาลาประชาคมและโครงการคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้มาฝากกันครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับเช้านี้ที่ช่องหาเช้านี้ที่ช่องหาคุณผู้ชมครับกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่อำเภอยิ้มเป็นกิจกรรมที่ออกให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลโดยมีบริการให้ความรู้และบริการงานอำเภอต่างๆแก่ประชาชนโดยการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่นอำเภอตำบลรวมถึงหน่วยงานทหารที่ประจำอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกับที่หน่วยเฉพาะกิจยาลาที่13ซึ่งดูแลพื้นที่อำเภอกรงปีนังจังหวัดยาลาได้ปฏิบัติอยู่นะครับรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมรายการพิเศษทหารช่วยได้ตอนอำเภอเคลื่อนที่อำเภอยิ้มกันเลยครับอ
ในการจัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่อำเภอยิ้มในแต่ละครั้งนั้นนอกจากงานบริการประชาชนด้านต่างๆแล้วนะครับหน่วยเฉพาะกิจยาลาที่13ยังได้ช่วยเสริมบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพต่างๆอีกด้วยครับของฐานอยู่แล้วนะครับที่ว่าจะต้องออกมาช่วยเหลือชาวบ้านครับตามที่ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของเราโดยชาวบ้านไม่ต้องร้องขอครับเพราะว่าเป็นวงรอบหรือว่าเป็นงานของเราอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของโรคข้อเข่านะครับโรคข้อเข่าเสื่อมโรคปวดข้อปวดหลังนะครับแล้วก็มีเรื่องของโรคทางเดินหายใจนะครับไอเจ็บคอทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็เป็นเรื่องของผื่นเชื้อราครับส่วนใหญ่ก็คือจะแนะนำครับชาวบ้านให้ไปที่โรงพยาบาลในขั้นต้นนะครับเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมากชาวบ้านคือจะเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะครับพอเห็นหมอมาดีใจครับแล้วก็เข้ามาต่อคิวแน่นครับตลอดครับกิจกรรมก็คืออำเภอเคลื่อนที่ครับหน่วยงานของอำเภอก็ประสานกับทกทางทหารก็มาร่วมกันมีทุกฝ่ายเลยเจ็บป่วยก็มีหลายโรคแล้วนี่มันเป็นเบาหวานความดันก็มากที่สุดความดันก็มาตรวจได้แล้วทีนี้ตรวจแต่ก็ยานิดๆน้อยๆก็ถ้าไม่ถึงขนาดหนักก็มานี่ได้ก็โอเคชาวบ้านก็ดีใจมากๆแล้วเพราะว่าคนจนๆทั้งนั้นคนไม่ค่อยมีฐานะเลยคุณผู้ชมครับรายงานสกู๊ปพิเศษช่วงทหารช่วยได้ยังมีอีกหนึ่งภารกิจของพี่ๆทหารในชื่อตอนซ่อมแซมศาลาประชาคมมาฝากกันนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปรับชมกันเลยครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพี่น้องประชาชนจากเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่36ในการซ่อมแซมหลังคาศาลาประชาคมที่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านอยู่เป็นประจำแต่เนื่องจากมีสภาพหลังคาที่ทรุดโทรมชาวบ้านในพื้นที่จึงตัดสินใจที่จะลงมือปรับปรุงซ่อมแซมด้วยตนเองโดยอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่36ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้จึงได้มาสนับสนุนด้วยการหาวัสดุในบางส่วนพร้อมทั้งนำกำลังเข้าสนับสนุนในด้านการซ่อมแซมและด้านอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ประชาชนร้องขออีกด้วยครับก็ศาลาหลังนี้เดิมทีก็ใช้อย่างสมบูรณ์นะครับตอนหลังมาก็ทรุดโทรมในด้านหลังคานะครับก็มีรอยแตกร้าวจึงคิดกันว่าทำยังไงต้องปรับปรุงแล้วล่ะเวลาประชุมทีก็หลบฝนซ้ายหลบฝนขวาเลยจึงเห็นพ้องต้องกันจัดหาแนวทางว่าทำงานจะช่วยเหลือกันตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านเราค่ะหลังคาค่ะมันรั่วไอ้ที่รอบๆนะมันไม่มีไอ้ตะข่ายคุมนกเวลาเราจะใช้งานทีเราต้องไปทำความสะอาดก่อนพอดีทหารเข้ามาประชุมแล้วเขามีข้อเสนอดีๆเราก็เลยเสนอขอเข้าไปค่ะแน่นอนครับว่าการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานต่างๆให้สำเร็จไปได้นั้นควรจะต้องมีปัจจัยที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในการทำงานของส่วนรวมก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านบึงโพต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือซึ่งที่ผ่านมาทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหามาโดยตลอดจนกระทั่งมณฑลทหารบกที่36ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถึงแม้จะมีงบประมาณที่จำกัดแต่ก็เสริมแรงหนุนด้วยการนำกำลังเข้าไปสนับสนุนในด้านอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ประชาชนร้องขอครับศาลาที่พิจารณาเนี่ยคือศาลาเก่าเนี่ยเป็นทรุดโทรมทั้งภายในภายนอกมีหลังคารั่วนะครับก็เลยได้พิจารณาโครงการนี้ประกอบกับงบประมาณที่มีอยู่เอามาพิจารณารวมกันกับการเรียรายของประชาชนส่วนหนึ่งแล้วก็มาปรับปรุงอาคารให้ใช้งานได้นะครับก็จะใช้ทหารกองหนุนใช้แรงงานในหมู่บ้านโดยไม่ต้องจ้างให้ชาวบ้านเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างก็คือเราจะสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านอยู่แล้ว
สิ่งที่ทำให้การซ่อมแซมหลังคาศาลาประชาคมหมู่บ้านในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วนั้นนอกจากจะต้องใช้งบประมาณซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันสนับสนุนโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นความร่วมมือในรูปแบบใดซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าปัญหาทุกอย่างนั้นจะสามารถแก้ไขได้ด้วยพลังสามัคคีครับก่อนจากกันไปในวันนี้รายการเช้านี้ที่ช่อง5มีเรื่องราวข่าวสารดีๆจากพี่ๆทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังครับกับทหารช่วยได้ตอนคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้ครับโครงการคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมเทคนิคการจัดรายการวิทยุพร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคการอ่านการออกเสียงการสื่อสารกับผู้ฟังให้กับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมระยะสั้นภายใน1วันจากพี่ๆทหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ในชุมชนนั้นๆเป็นผู้ให้การอบรมดูแลซึ่งในแต่ละครั้งก็จะหมุนเวียนจัดกิจกรรมไปตามชุมชนในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกับที่โรงเรียนประตูโพวิทยาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีที่รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันในวันนี้ครับเนื่องจากเรามีสถานีวิทยุนะครับเราต้องการที่จะขยายผลให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับได้เข้ามาทำการฝึกและเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยบุคลากรที่จะมาดำเนินการในสถานีวิทยุของเราเนี่ยอาจจะเป็นเด็กๆเหล่านี้ก็ได้นะครับที่จะไปเป็นตัวแทนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องต่างๆในชุมชนนะครับและเป็นกระบอกเสียงแทนเราในอนาคตนะครับรู้สึกดีครับได้ที่ได้หาประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อจะได้เอาไปใช้ตอนโตได้ขอขอบคุณพี่ๆทหารมากๆครับที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆให้พวกผมซึ่งพวกผมจะเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับโรงเรียนและก็ชุมชนต่อไปขอขอบคุณพี่ๆทหารทุกท่านที่ได้เสียสละมาดูแลความปลอดภัยให้กับพวกหนูและก็โรงเรียนของหนูอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมดีๆที่มีประโยชน์ให้กับโรงเรียนมากๆทำให้พวกหนูรู้สึกอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทหารด้วยที่ช่วยมาดูแลความปลอดภัยให้กับพวกหนูขอบคุณมากๆเลยค่ะหลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้การจัดรายการวิทยุแล้วนะครับพี่ๆทหารยังเปิดโอกาสให้น้องๆที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองจัดรายการวิทยุอีกด้วยประโยชน์ของการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีเพียงแต่น้องๆจะนำความรู้ไปใช้ในชุมชนของพวกเขาเท่านั้นนะครับแต่หากน้องๆคนไหนมีความสามารถหรือว่าสนใจก็สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมกับเรื่องราวข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สนุกสนานได้ความรู้กันไปครบถ้วนเลยใช่ไหมล่ะครับน่าเสียดายจังเลยนะครับวันนี้ที่เวลาของรายการหมดลงแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้รายการเช้านี้ที่ช่อง5ต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ